ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าอยากได้ต้องได้ตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายคนหันมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นห้างร้านต่างๆเมื่อได้เปิดทำการต้อนรับลูกค้าอีกครั้งก็เตรียมตัวกันเต็มที่พร้อมออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันยกใหญ่หวังจะกระตุ้นการขายให้คลึกครื้นเหมือนที่ผ่านมารวมทั้งร้านค้าในโลกออนไลน์ที่ทุ่มงบโฆษณากันแบบไม่หยุดยั้งเพื่อให้สินค้าของพวกเขาออกสู่สายตาของว่าที่ลูกค้าให้ได้มากที่สุดยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสการขายได้มากเท่านั้นแบบนี้แล้วคงจะไม่แปลกที่ผู้บริโภคเห็นแล้วจะตาลุกวาวดูอะไรๆก็น่าซื้อเต็มไปหมดยากจะห้ามใจและสุดท้ายอยากได้ก็ต้องได้อาการแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยๆกับทุกคนค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับบางคนที่ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้แล้วซื้อจนเกินความจำเป็นนั้นทำให้ไม่มีเงินเหลือเก็บซึ่งส่งผลกระทบระยะยาวและสำคัญมากๆกับการวางแผนการเงินในส่วนอื่นๆด้วยแบบนี้ก็จะมานั่งเสียใจทีหลังเรามาดูวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับการบริหารเงินเบื้องต้นกันค่ะนั่นก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเองบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้เรารู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่และมีรายจ่ายอะไรบ้างและมีเงินคงเหลือเท่าไหร่ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเราต้องเริ่มต้นจากการแบ่งประเภทรายรับและรายจ่ายว่ามีอะไรบ้างรายรับคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีรายได้เข้ามาจากช่องทางใดบ้างรายรับหลักๆเช่นเงินเดือนได้เป็นประจำสม่ำเสมอรายรับเสริมเช่นโบนัสหรือค่าแรงจากอาชีพเสริมต่างๆที่ได้เป็นครั้งคราวรายรับจากการลงทุนเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลเก็บค่าเช่าบ้านเป็นต้นส่วนรายจ่ายคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการใช้จ่ายของตัวเราว่าใช้เงินไปกับอะไรบ้างโดยจะแบ่งออกเป็นรายจ่ายคงที่และรายจ่ายผันแปรรายจ่ายคงที่คือรายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนเช่นภาษีค่าที่พักค่าเดินทางไปทำงานค่าอาหารค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวค่าเบี้ยประกันชีวิตเป็นต้นรายจ่ายผันแปรคือรายจ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละเดือนเช่นค่างานเลี้ยงสังสรรค์ค่ารักษาพยาบาลค่าท่องเที่ยวสันทนาการต่างๆเป็นต้นในจุดนี้ขอเพิ่มเติมให้อีกประเภทหนึ่งก็คือรายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนเช่นการฝากประจำซื้อหุ้นซื้อกองทุนประกันสะสมทรัพย์ประกันบำนาญเป็นต้นถ้าอยากมีเงินเก็บแนะนำว่าเมื่อมีรายได้เข้ามาควรแบ่งมาเก็บในส่วนนี้เป็นอันดับแรกค่ะก่อนการใช้จ่ายอื่นๆโดยผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าเราบริหารเงินเป็นอย่างไรประโยชน์จากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นมีมากมายทำให้เรารู้การใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนเพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายส่วนมากมาจากที่ไหนช่วยให้สามารถตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปและมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นทำให้มองเห็นภาพรวมค่ะว่ารายรับมากกว่าหรือน้อยกว่ารายจ่ายหากพบว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายแล้วแล้วก็เราจะได้วางแผนแก้ไขได้ทันเวลายังช่วยให้ใช้เงินได้อย่างสบายใจมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีงบประมาณสำหรับการช้อปปิ้งได้เท่าไหร่เราจะรู้ได้หลังจากทำรายรับรายจ่ายไปสักพักก็จะสามารถคำนวณและแบ่งสัดส่วนการใช้เงินได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้นำข้อมูลต่างๆไปต่อยอดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างง่ายขึ้นค่ะการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ยากก็คือการเริ่มต้นลงมือทำและทำอย่างมีวินัยสม่ำเสมอนั่นเองปัจจุบันมีตัวช่วยให้เราบันทึกรายรับรายจ่ายได้ง่ายขึ้นทั้งจากแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่จะให้เราเลือกประเภทการใช้จ่ายก่อนโอนเงินหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะเมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปแล้ว
แอปพลิเคชันจะคำนวณเงินคงเหลือให้ทุกครั้งแถมยังมีสรุปประเภทและแยกสัดส่วนให้อย่างชัดเจนอีกด้วยหากอยากรู้ว่าเราใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับอะไรหรือใช้เงินแบบอยากได้ต้องได้เราก็ต้องแลกมาด้วยวินัยทางการเงินที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองและสไตล์การใช้เงินของเรามากขึ้นดังนั้นแนะนำให้เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันนี้ค่ะของขวัญที่รักกุ๊บกิ๊บสุรรา FCHFP ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ